ดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ Entertainment Night Live ค่ะฝนมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมไม่ตกประเด็นร้อนในวงการบันเทิงสักข่าวเดียวคู่นี้ใกล้ลั่นระฆังวิวาห์แล้วนะคะคู่รักมาราธอนบอยเจี๊ยบค่ะไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วส่วนคู่นี้ยังไม่เตรียมแต่งงานจ้าต้นหอมสกุลตลาแต่เตรียมมีลูกแล้วเอ๊ะยังไงกันแล้วก็จะพาไปอัปเดตสเตตัสหัวใจของไม้หน้าแบ๊วอย่างนิโคเทรโอด้วยรวมถึงไปฟังอีกหนึ่งเสียงของแก๊งเฟอร์บี้นะคะอย่างน้องเต้ยจรินพรค่ะว่าตอนนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันน่ะยังดีจริงอยู่หรือเปล่าคะจับจ้องกันจังว่าแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันหนาไม่ค่อยจะสนิทชิดเชื้อกันเหมือนก่อนผลพวงก็มาจาก after shock ความรักของเพื่อนร่วมกวนอย่างสาวแมทพิรณีกับพ่อไม้สงกรานต์ล่าสุดนางเอกสาวไซมินิเต้ยจรินพรก็ยอมรับว่างงหนักมากหลังชาวเน็ตจับจ้องว่าเพื่อนซีทั้งสองอย่างสาวมิ้นกับแมทไม่ค่อยจะพูดคุยกันสักเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้ววันนั้นนะคะเป็นการที่แบบใครขึ้นมาก่อนก็คือน้องมินใครขึ้นมาก่อนนั่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับน้องมินขึ้นมาตรงกลางเต้ยขึ้นต่อมินเต้ยก็นั่งข้างมินน้องก้าวขึ้นมาน้องก้าวก็นั่งข้างเต้ยคือมันเหมือนเป็นคิวของการขึ้นมาค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีการแบบว่าจัดที่เอาไว้อะไรแบบนั้นหลังเวทีมีการเซฮาคล้ายๆปกติปกติค่ะก็นั่งคุยกันปกติเลยค่ะจริงรู้สึกไงคนยังจับตามองไม่เลิกว่าเดี๋ยวจะแตกบ้างแหละยังงี้บ้างแหละอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาอยากให้มองว่าแบบเราก็เป็นเพื่อนร่วมช่องที่เราสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่อยากให้มาจับตามองว่าอุ๊ยคือจริงๆอ่ะสําหรับเต้ยอ่ะเต้ยรู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนอ่ะมันมีหลายกลุ่มเนาะในชีวิตคนเราอะไรเงี้ยมีตั้งแต่เพื่อนสมัยเด็กๆเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาลัยเพื่อนที่ทํางานย้ายที่ก็มี3ที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนก็มีหลายกลุ่มอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราแบบแฮปปี้สบายใจที่เราจะไปกินข้าวสนุกสนานกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่ไม่รู้คือใจของเธอก็เพราะเนื้อหาของซิงเกิลใหม่ล่าสุดของไม้สุดแบ๊วนิโคเทริโอกับเพลงให้โอกาสฉันถ่ายทอดความรักที่ไม่ต้องการครอบครองและเฝ้ามองคนรักมีความสุขมันช่างบังเอิญตรงกับชีวิตคนร้องเหลือเกินซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเพลงเขาน่ะแต่งมานานแล้วก่อนเกิดเรื่องมรสุมความรักของเธอซะอีกค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะอย่างนี้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 แต่ด้วยความจริงถามจากใจว่าไหวไหมเอาอีกไหมอะไรมันไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยพอเหอะอะไรเงี้ยเอานี่จากตัวเองนะจากตัวเองไม่ได้ว่าอะไรใครหรือว่าแบบอะไรเลยนะคะแค่แบบว่าโอเคทุกคนมันไม่ได้ได้ทุกอย่าง 100% หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบางคนก็จะแบบว่าได้ทางนี้บางคนก็จะ lucky in game unlucky in love เรามีงานทำเรามีลูกดูเรามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลแล้วก็ตอนนี้คือมีแรงเท่านี้จริงๆค่ะแค่นั้นเองถ้ามีเข้ามาอีกก็คือจะปิดโอกาสตัวเองไปเลยอันนั้นใช่ไหมล่ะคือตอนนี้พอค่ะเอาแค่นี้ก่อนอนาคตก็เอาเป็นว่ามันแบบมันนึกออกไหมเหมือนแบบเอาตอบแค่นี้ไม่อยากจะตอบมากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะพอเหอะประมาณนี้แหละค่ะก็คือพอค่ะเพราะความอยากมีลูกมากเลยทำให้พิธีกรอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาตัดสินใจรับน้องปกป้องลูกชายของน้องชายแท้ๆมาเป็นลูกบุญธรรมด้วยวางแผนคลอด5ธันวาคมนี้แล้วซึ่งสาวต้นหอมเผยว่าตอนนี้ก็โพสต์ระดมขอความช่วยเหลือเรื่องการซื้อข้าวของไว้ต้อนรับเบบี้แหมมัวแต่ห่วงเรื่องลูกแล้วแบบนี้ความรักกับหนุ่มซันที่หวานกันมากว่า2ปีจะมีสะดุดหรือเปล่าเนี่ยคุณซันไม่ใช่พ่อนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนหลายคนจะเข้าใจว่านี่คือป้าป้าซันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเด็กอ่ะเขาเป็นหลานหอมนี่คือภาระของเราแล้วซันเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกเลยคือการแต่งงานซันก็ยังไม่ได้พร้อมฉะนั้นถ้าวันนี้บอกเธอไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วมีลูกเลยหอมว่ามันกดดันเกินไปแล้วเราก็ผลักภาระไปทางนั้นเกินไปคือเขาก็เหมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอะค่ะวันนี้หอมก็เหมือนรับผิดชอบหลานหอมแหละแต่ในฐานะลูกซันพูดว่าซันช่วยเลี้ยงแต่การเลี้ยงเด็กจริงๆอ่ะหลายคนบอกหอมไม่ง่ายเลยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าหอมก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่หอมไม่รู้ซันถามว่าวันนี้น้องจะมาอยู่ยังไงเราจะมีชีวิตยังไงหอมยังหาคำตอบให้ไม่ได้แล้วหอมก็โอเคเราเรียนรู้ไปด้วยกันไหวคือไปต่อถ้าไม่ไหวมานั่งคุยกันอีกที
วิวาห์ในเดือนมกราคมเขามาทุกทีหนุ่มเสียงดีบอยพีชเมกเกอร์ก็เลยควงหวานใจเจี๊ยบพิจิตราไปรับชุดเจ้าสาวแบรนด์หรูจากฮ่องกงพร้อมกับฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีไปด้วยซะเลยแถมโพสต์ข้อความหวานซึ้งว่าปีนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะอวยพรวันเกิดในฐานะแฟนเฮ้ยแบบนี้คนสดก็ตายเรียบนะสิจ๊ะไม่ได้บอกต่อหน้าเพราะว่าเขินมันจริงๆคือบางทีมีโซเชียลมีเดียมันก็ดีตรงที่เราได้บอกอะไรอย่างเงี้ยผ่านเพราะบางทีเจอหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วพอมันจะพูดแล้วมันก็จะแบบเนาะมันจะเขินมันจะมีความซึ้งมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของที่แบบเตรียมงานแต่งงานเขาอะไรเงี้ยงานแต่งงานเราสิ จริงๆเจี๊ยบเขาจะเป็นผู้หญิงที่ไซส์ความสูงหรือแบบไซส์รองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนค่อนข้างจะแบบใหญ่กว่ามาตรฐานผู้หญิงไทยคือสูงเท่าผมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาไซส์ในไทยไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรอครับเพียงแต่ว่าในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีไซส์ผมก็รอจนมาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา3ปีเห็นจะได้จัดมาให้ครบรถไปเลยเวทีเฮสนั่นลั่นทุ่งพรุ่งนี้พบกับ2นักร้องอย่างน้ำวายล้อมเดชเจ้าของเพลง3ปีบ่ตอบแชทและเจ้าของฉายาแอมสายจมยังแอมสอนนรินทร์ที่หอบเพลงม้าหัวเน่ามาร้องให้ฟังพร้อมเมาท์มอยกับ2พิธีกรเข้าฟังจันทรูแบบสนุกสนานพรุ่งนี้ 11:00 น.ตรงห้ามพลาดนะจ๊ะ3ปียังไม่ตอบแชทตอนนี้ตอบหรือยังจ้าวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันนะคะ 11:00 น.ตรงเฮสนั่นลั่นทุ่งจ้ะเวลาของเธอคนนี้แล้วหนูเผือกค่ะบอกเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับความหวานเวอร์ของคู่รักนักร้องยุค2000บอกเลยนะว่าวัยเนี้ยเขาหวานแบบไม่มีกั๊กนะเธอเผือกร้อนร้านมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังแชมพูเหมือนหัวใจของเหล่าพี่ๆนักร้องยุคมิลเลนเนียมไอดอลของหนูเผือกที่ช่วงนี้ความรักสดชื่นสดใสซะละกันสองตาสายอายุปาเข้าหลักสี่เลยไม่ต้องปิดบังอะไรมากเริ่มที่หนุ่มรักแบงค์แคลชที่ตั้งแต่เปิดอกแมนๆว่ากำลังอินเลิฟกับนางแบบลูกครึ่งหุ่นเซ็กซี่โอแสวงก็หวานหนักมากล่าสุดก็โพสต์รูปที่นั่งซิงกันเอ้ยกอดกันโดยสาวโอซาอยู่ด้านหลังพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดอายุครบ37ปีว่าสุขสันต์วันเกิดนะที่รักขอบคุณครอบครัวของคุณที่ทำให้คุณได้เกิดมาผมจะพยายามทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อคุณ I love you ครับ baby ส่วนหวานใจก็ตอบกลับด้วยข้อความที่น่ารักไม่แพ้กันว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหวานจัดไปเลยค่ะส่วนคู่ของหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลกับสาวน้ำหวานซาซาหลังจับมือกันฝ่าฟันข่าวเช้าดีกรีความหวานก็เพิ่มทะลุปรอดอวดรูปคู่เวลาไปไหนมาไหนในเอจีรัวๆอย่างรูปเนี้ยก็แอบซึ้งกับแคปชั่นที่ว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนหรือทำอะไรก็จะอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเสมอแถมยังทำช่อง YouTube ด้วยกันไปอีกแถมยังตั้งชื่อการันตีความหวานว่าสวีทกวางแหมกาจะเก็บทุกโมเมนต์เลยชี้มันเนี่ยไม่สงสารคนโสดแบบหนูเผือกบ้างเลยอ่ะน่ารักทั้งสองคู่เลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะมาติดตามประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดค่ะเบลล่าออกมาเปิดใจนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกหนุ่มโรคจิตส่องใต้กระโปรงค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกัน 11:30 น.กับนายตะเทนนะคะส่วนคำนี้ผลลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ